ิธีการก็คือให้เราดึงน็อตตัวนี้ฮะดึงออกมาตรงๆนะผมมันมีสปริงอยู่ฮะปุ๊บเราโยกนะฮะสมมติเราบอกว่าเราจะใช้เครื่องมิลลิ่งฮะมันจะโยกยังไม่ไปนะครับผมเพราะว่าตัวแมคานิกเขายังไม่ปลดเราต้องไปทําการเครื่องใช้มือหนึ่งนะฮะในการหมุนหัวมิลลิ่งนะครับผมดึงไปด้วยนะฮะดึงขึ้นแล้วก็หมุนหัวมิลลิ่งนะฮะทำให้ตัวกระเดื่องมันเข้าชุดแมคานิกมันสัมพันธ์กันนะครับผมตอนนี้นะฮะลงแล้วนะครับผมถ้าเกิดผมต้องการใช้เครื่องกลึงนะฮะผมก็เอามือหนึ่งจับที่หัวจับเครื่องกลึงไว้นะฮะแล้วก็ดึงครับผมแล้วก็หมุนมานะฮะหมุนมาที่จังหวะของเครื่องกลึงนะครับผมตอนนี้เข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในส่วนของช่องแมคานิกนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมที่อยู่ด้านท้ายนะฮะจังหวะนี้ผมอยากให้เห็นความสัมพันธ์ตัวที่เราเลือกว่าจะใช้เครื่องกลึงหรือมิลลิ่งที่หน้าเครื่องกับตัวแมคานิกในหัวนะฮะตรงนี้เราเนื่องจากว่าเรามีต้นกำลังมอเตอร์เพียงตัวเดียวนะครับผมเพียงตัวเดียวนะฮะอันนี้การเลือกระหว่างกลึงมิลลิ่งเนี่ยมันจะมีตัวน็อบให้เลือกตรงนี้นะฮะสังเกตว่าถ้าเกิดเราโยกมาข้างนี้โยกมาในส่วนตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องมิลลิ่งตัวส่งกำลังมันจะส่งเข้าไปข้างในนะฮะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีร่องอยู่ฮะมีร่องเอาไว้เขาเรียกว่าเชื่อมต่อลิงก์ถึงกันนะครับผมโดยคันโยกนะฮะมันจะเวลาเราโยกเนี่ยตัวนี้มันจะหมุนแบบนี้นะครับนี่นะฮะถ้าเกิดเราใช้เครื่องกลึงนะฮะตอนนี้เราจะใช้เครื่องกลึงผมจะต้องหมุนหัวเครื่องกลึงช่วยนะฮะนี่ฮะสังเกตว่ามันจะลงร่องปุ๊บเห็นไหมฮะแล้วที่ด้านหน้าเครื่องมันก็จะลงร่องพอดีนะครับผมแต่เกิดเมื่อไหร่เราจะใช้เครื่องมิลลิ่งนะครับผมเราก็ต้องโยกไปอีกทางนึงฮะแต่ว่าเรายกไม่ไปเนี่ยมือหนึ่งเราจะต้องไปเขาเรียกหมุนหัวมิลลิ่งเพื่อให้ตัวชุดตรงกำลังเขานะฮะเข้าร่องพอดีนะฮะขบกันพอดีแบบนี้นะฮะตอนนี้มือผมเนี่ยมือหนึ่งผมจับอยู่ที่มิลลิ่งนะครับผมก็จะหมุนอย่างนี้นะฮะอีกทีฮะถ้าเกิดผมต้องการใช้เครื่องกลึงผมก็โยกไปนะฮะสังเกตว่าตัวหัวเครื่องกลึงอันนี้มันอยู่ในจังหวะที่มันหมุนไม่ตรงกันนะผมจะต้องหมุนความจริงถ้าเกิดผมไม่ได้เปิดฝาเนี่ยผมมือหนึ่งผมจะจับอยู่ที่หัวเครื่องกลึงนั้นแล้วก็บิดนะฮะบิดให้มันเข้านะฮะเข้าแล้วฮะปึ๊บเนี่ยเข้าแล้วปึ๊บเข้าแล้วนะฮะแบบนี้นะครับผมเข้านะฮะถ้าเกิดผมจะใช้มิลลิ่งนะครับผมมือหนึ่งผมจะต้องจับอยู่เครื่องมิลลิ่งนะฮะถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นมิลลิ่งนะฮะเนี่ยมือหนึ่งผมต้องบิดตรงนี้นะฮะบิดตรงนี้นะครับผมก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ถึงจะโยกคันโยกนะฮะแบบนี้นะฮะบิดเพื่อที่จะหาตำแหน่งของตัวร่องให้เชื่อมส่งกำลังกันนะครับผม